สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอดีตพนักงานเผยเตือนเรื่องความปลอดภัยเรือดำน้ำไททันสุดท้ายถูกไล่ออกอดีตพนักงานบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชั่นเผยเคยเตือนเรื่องของความปลอดภัยเรือดำน้ำไททันแต่สุดท้ายถูกไล่ออกจากข่าวการหายสาบสูญของเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชั่นที่หายสาบสูญไปพร้อมกับลูกเรือ5คนตั้งแต่18มิถุนายน2566ระหว่างลงทัวร์ชมซากเรือไททานิกโดยเมื่อ22มิถุนายน2566มีรายงานข่าวว่ายานพาหนะควบคุมระยะไกลหรือ ROVพบเศษชิ้นส่วนเรือไททันบริเวณก้นทะเลใกล้กับซากเรือไททานิกความคืบหน้าล่าสุดช่วงเช้ามืดวันศุกร์วงเล็บ23มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยพลเรือตรีจอห์นมอร์เกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐแถลงการว่าชิ้นส่วนพบจำนวน5ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันคาดว่าเกิดจากการระเบิดและผู้อยู่บนเรือทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจากสาเหตุใดซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปเพื่อความกระจ่างแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้หรือไม่ส่วนทางด้านบริษัท Ocean Gate Expedition ออกแถลงการระบุว่าผู้โดยสารพร้อมคนบังคับเรือรวม5ชีวิตได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วทั้งนี้สื่อต่างประเทศมีรายงานว่าบริษัท Ocean Gate Expedition เคยสั่งปลดนายเดวิดล็อกริดผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของบริษัทออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขานั้นเตือนถึงปัญหาความปลอดภัยของเรือดำน้ำไททันและขอให้บริษัทตรวจสอบความปลอดภัยของเรือดำน้ำเพิ่มเติมเมื่อปี2561หลังจากนั้น Ocean Gate ได้ฟ้องนายล็อกริดฐานที่เขานั้นเปิดเผยความลับของบริษัทขณะที่นายล็อกริดปฏิเสธและอ้างว่าคดีของโอเชียนเกตเป็นความพยายามที่จะกีดกันผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้แจ้งปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพและความกังวลด้านความปลอดภัยที่คุกคามความปลอดภัยของผู้โดยสารผู้บริสุทธิ์ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะตกลงคดีความกันได้ส่วนทางด้านของวิลโคเนนประธานกรรมการการตรวจสอบเรือดำน้ำแบบมีคนขับของสมาคมเทคโนโลยีทางทะเลเคยได้ส่งจดหมายลงวันที่27มีนาคม2561ถึง CEO Ocean Gate ซึ่งในจดหมายได้เอ่ยถึงความกังวลเกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันเนื่องจากปัญหาไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องด้านการออกแบบเพียงข้อเดียวแต่ CEO Ocean Gate เลือกที่จะไม่ดำเนินการตามกระบวนการรับรองที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบการผลิตและการทดสอบเรือดำน้ำผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวเรือดำน้ำไททันวิทย์เป็นรายที่6โศกนาฏกรรมดูซากไททานิกผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวเรือดำน้ำไททันวิทย์เป็นรายที่6กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนั้นต่างกำลังพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ของเรือดำน้ำไททันที่พา5มหาเศรษฐีระดับโลกไปชมซากเรือไททานิกที่นอนจมอยู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกไปประมาณ 3,800 กิโลเมตรมากกว่า110ปีซึ่งทางการได้ยืนยันแล้วว่าผู้ที่อยู่ในเรือลำดังกล่าวนั้นเสียชีวิตหมดแล้วสำหรับเรือดำน้ำไททันสร้างขึ้นโดย Ocean Gate Expedition มีความยาว 6.7 เมตรสูง 2.5 เมตรตัวเรือทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมน้ำหนัก 10.4 ตันมีเครื่องยนต์4ตัวทำความเร็วได้สูงสุด3น็อตหรือ 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถดำลงไปใต้น้ำลึกได้ถึง 4,000 เมตรซึ่งเพียงพอที่จะลงไปสำรวจซากเรือไททานิกทว่าความปลอดภัยของตัวเรือทำให้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนหลายครั้งทั้งนี้ยังมีการรายงานว่าในเรือดำน้ำไททันลำนั้นจริงๆแล้วต้องมีคริสบราวน์นักสำรวจมากประสบการณ์ขึ้นไปด้วยแต่เขายกเลิกทริปและเขายังเสริมอีกว่าเรือดำน้ำเหมือนถูกสร้างอย่างเร่งรีบด้วยเหตุผลเหล่านี้เขาจึงตัดสินใจทิ้งเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 110,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเป็นเงินไทย 3,873,485 บาทริสบาวอธิบายต่ออีกว่าเรือใช้ท่ออุตสาหกรรมมาทำตัวถ่วงน้ำหนักเรือวงเล็บหรือที่ภาษาไทยเรียกกันว่าอับเฉาเรือเอามาถ่วงเรือเพื่อให้น้ำหนักช่วยในการทรงตัวและใช้จอยสติ๊กมาแทนการบังคับเรือยังมีสายไฟที่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ DIY อีกทั้งห้องผู้โดยสารเล็กและแออัดซึ่งเขานั้นไม่พอใจกับการออกแบบบางส่วนเช่นทรัสเตอร์ที่เขาไม่ชอบใบพัดเรือที่มีสายเคเบิลระยงระยางซึ่งดูเป็นอุปสรรคและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากบราวน์ยังเล่าต่ออีกว่าตอนที่เขาเห็นเรือนั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าใดนักแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจยอมทิ้งเงินมัดจำก้อนโตไปก็คือโอเชียนเกตไม่มีความคิดจะเอาใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอีกทั้งตอนทดสอบเรือไททันไปถูกฟ้าผ่าด้วยนั่นทำให้ไฟของเรือพังหมดซึ่งบราวน์รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตอนทดสอบแต่มันทำให้เขาตัดสินใจถามออกไปว่าเรือไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองเหรอเพราะว่ามันเป็นปกติของเรือทุกแบบที่จะมีพลังงานสำรองเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินปกติมันต้องมีสำรองถึง2อันด้วยคือ2อันคือระบบวงจรแยกกันด้วยเพราะว่าถ้าวงจรแรกดับอันที่2ยังทำงานได้และความจริงที่ว่าฟ้าผ่าลงครั้งนั้นก็ทำให้รู้ว่าเรือไม่มีระบบสำรองด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้บราวน์คิดว่าเรือนี้มันเสี่ยงเกินไปนั่นทำให้คริสบราวน์ตัดความกังวลในเรื่องนี้ออกไปไม่ได้ซึ่งเขารู้สึกตัวเองว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเขาเลยยกเลิกการจองทริปคริสบราวน์บอกว่าถ้าพูดกันตรงๆมันดูไม่มีความเป็นไปได้เท่าไหร่ออกซิเจนในเรือมันต่ำมากและสันนิษฐานได้ว่าเรือมันอยู่พื้นมหาสมุทรหรืออาจจะลอยอยู่บนผิวน้ำก็ได้แต่มันไม่สามารถส่งสัญญาณสื่อสารได้ซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งของเรือแต่ปัญหาหลักสำหรับบราวน์คือผู้โดยสารน่ะเปิดประตูเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่บนผิวน้ำยังไงก็มีปัญหาเรื่องของออกซิเจนไม่พออยู่ดีนอกจากนี้คริสบราวน์ยังพูดถึงฮามิชฮาร์ดิงเศรษฐีนักผจญภัยชาวอังกฤษที่ลงไปกับเรือลำนั้นเล่าว่าเขาเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนเป็นคนมีสติมากๆเป็นผู้นำที่สุขุมและสามารถลดความกังวลของคนรอบข้างได้ทั้งยังฉลาดมากๆด้วยซึ่งคริสบราวน์จะไม่สงสัยเลยถ้าเสียงเคาะนั้นเป็นฝีมือของฮาร์ดิงเศรษฐีอังกฤษเพราะเขาฉลาดรับมือกับปัญหาได้มากจากโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจดังกล่าวคริสบราวน์เผยกับ CNN ว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่รู้ว่ารอดพ้นจากการเดินทางที่อาจจะถึงแก่ชีวิตดังกล่าวนี้ท่ามกลางการไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง5รายอย่างไรก็ตามสำหรับคริสบราวน์เป็นนักผจญภัยนักสำรวจที่ไปพื้นที่เสี่ยงภัยมาหลายครั้งแล้วจนขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนักผจญภัยเบอร์ต้นๆของโลกแต่ครั้งนี้เขาไม่ยอมไปกับเรือดำน้ำไททันและนี่ก็เป็นเสี้ยววินาทีที่เขาตัดสินใจทั้งๆที่รักการผจญภัยมากทำให้เขารอดชีวิตมาได้นิปปอนเล่าอาถรรพ์เรือไททานิกหลังเรือดำน้ำไททันสูญหายปริศนาจากกรณีข่าวโด่งดังทั่วโลกกับเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าไททันของบริษัทโอเชียนเกตซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรือนำเที่ยวพาชมซากเรือสำราญแห่งตำนานอย่างไททานิกที่ต้องใช้เงินมหาศาลถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.7 ล้านบาทเพื่อแลกกับหนึ่งที่นั่งที่แสนจะคับแคบและอึดอัดวงเล็บเรือดำน้ำไททันมีความยาวประมาณ 6.4 เมตรได้ขาดการติดต่อกับเรือพี่เลี้ยงที่อยู่บนผิวน้ำซึ่งลอยลำอยู่ห่างจากอ่าวเคปคอดรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาไปทางตอนออกประมาณ900ไมล์หลังพาคณะทัวร์รวม5คนดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำได้ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีตั้งแต่ช่วงเช้าของ18มิถุนายน2023ล่าสุดนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ผู้ประกาศข่าวดังได้มาออกรายการแฉพร้อมเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของไททานิกโดยนิปปอนเล่าว่าในสมัยนั้นเรือไททานิกถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่มาก
คนมีเงินเท่านั้นถึงจะขึ้นได้คือเรือไททานิกล่ม15เมษายนปี1912ออกจากอังกฤษเพื่อไปนิวยอร์กออกไปได้แค่3วันเรือล่มชนภูเขาน้ำแข็งหายไปกว่า70ปีกว่าจะมีคนหาเจอซากใต้มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยเห็นภาพของเรือไททานิกที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยจนสุดท้ายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีบริษัทที่ทำแผนที่ใต้ทะเลลงทุนถ่ายสแกนภาพ3มิติสรุปแล้วเรือไททานิกนั้นจมในสภาพหักครึ่งอยู่ห่างกัน800เมตรโดยคนสมัยนั้นเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์เล่าลือกันว่าในเรือไททานิกมีโลงศพมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์อยู่บนนั้นด้วยในสมัยหนึ่งมีคนเชื่อว่าใครที่ได้ครอบครองมัมมี่จะหายสาบสูญไปทันทีก่อนหน้านั้นมีเศรษฐีอียิปต์ได้ครอบครองก็หายตัวไปในทะเลทรายเฉยๆจนกระทั่งมีเศรษฐีซื้อไปก็แย่บ้านไฟไหม้เจอแต่เคราะห์ร้ายเศรษฐีจึงให้มัมมี่กับพิพิธภัณฑ์อังกฤษจนกระทั่งปี1912มีนักโบราณคดีสหรัฐคนหนึ่งเขาไม่เชื่ออาถรรพ์ต้องการจะให้โลงมัมมี่กลับมาอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยใส่มาบนเรือไททานิกมดดำเสริมอีกหนึ่งอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในปี2533เป็นเรือประมงของประเทศนอร์เวย์บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งว่ายน้ำมาขอให้ช่วยหน่อยพอช่วยขึ้นมาหญิงคนนั้นบอกว่าตนอายุ29ปีมาจากเรือไททานิกซึ่งปีที่เรือไททานิกล่มอยู่ในปี2455ห่างกัน100กว่าปีซึ่งสิ่งที่แปลกประหลาดหลังจากพาหญิงสาวรายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ประมาณ6เดือนเธอก็แก่ลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตไปอย่างปริศนา